สวัสดีครับก่อนอื่นต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเราจะทำการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับว่าบูทหลวมหรือไม่ให้ดึงออกมาสุดเลยนะครับจากนั้นก็ยกขึ้นให้สุดแล้วลงให้สุดนะครับขึ้นสุดจะต้องไม่เกิน1มิลลงสุดก็จะต้องไม่เกิน1มิลครับถ้าเกิน1มิลก็แสดงว่าบูทหลวมแล้วครับให้ดึงออกมาสุดก่อนครับจากนั้นก็ดันขึ้นต้องไม่เกิน1มิลจากนั้นก็ดึงลงนะครับจะต้องไม่เกิน1มิลถ้าได้อย่างนี้ก็แสดงว่าบูทไม่หลวมครับตัวนี้บูทไม่หลวมนะครับบูทเป็นปกติครับขึ้นไม่เกิน1มิลลงไม่เกิน1มิลนะครับแสดงว่าบูทแน่นไม่หลวมนะครับเป็นปกติครับเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับต่อไปจะเป็นการตรวจเช็คการให้ตัวครับการให้ตัวจะต้องได้ประมาณครึ่งเซนติเมตรครับถ้าขยับได้ดันเข้าสุดครึ่งเซนดึงออกสุดครึ่งเซนนะครับประมาณนะครับดันออกดันเข้าสุดครึ่งเซนดึงออกสุดประมาณครึ่งเซนติเมตรก็แสดงว่าการให้ตัวปกติครับขยับขึ้นจะต้องไม่เกิน1มิลลงไม่เกิน1มิลนะครับในกรณีตรวจบูทหลวมนะครับจากนั้นก็ทำการหมุนนะครับตรวจสอบการหมุนนะครับเป็นการหมุนที่พลิ้วนะครับพลิ้วดีครับสังเกตดูนะครับการตรวจตรงนี้จะดีทั้งหมดเลยครับเนื่องจากผมได้ผ่ามอเตอร์มาทำการซ่อมภายในไปเรียบร้อยแล้วครับจากตอนที่แล้วนะครับที่แล้วมาหลังจากนั้นก็ทำการกดสวิตช์นะครับสังเกตดูจะมีเสียงอือนะครับมีเสียงอือนะครับซึ่งเป็นเสียงที่น่ารำคาญนะครับเราจะมาหาสาเหตุนะครับอันนี้สวิตช์เบอร์2อันนี้สวิตช์เบอร์1ตรงนี้นะครับบริเวณการเสียงอือนะครับเราจะต้องมาแก้ไขนะครับไอ้ตรงนี้เป็นโรเตอร์นะครับโรเตอร์กงกระรอกนะครับส่วนตรงนี้ก็คือสเตเตอร์สเตเตอร์ก็ส่วนที่คนลวดพันอยู่นะครับเป็นแผ่นเหล็กบางๆเป็นสเตเตอร์แปลตรงๆว่าคงที่ไม่หมุนนั่นเองนะครับไม่หมุนนะครับสเตเตอร์จะอยู่คงที่เขาเรียกว่าสเตเตอร์สเตเตอร์แปลว่าคงที่นะครับส่วนโรเตอร์กงกระรอกเนี่ยโรเตอร์ก็แปลว่าหมุนโรเตอร์กงกระรอกเนี่ยสังเกตดูนะครับมันจะแตะอยู่กับสเตเตอร์นิดๆนะครับจากการมองนะครับจะแตะโดนนะครับจะแตะโดนนะครับซึ่งในความเป็นจริงนั้นมันจะต้องอยู่ชิดกันนะครับแต่ไม่แตะโดนนะครับแต่ในกรณีแตะโดนนะครับจากการมองเห็นว่าแตะโดนนะครับซึ่งการแตะโดนอย่างนี้ก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติครับแต่อาจจะเกิดเสียงน่ารำคาญนะครับตอนนี้เราจะต้องทำการแก้ไขอาการเสียงอือนะครับน่ารำคาญนะครับจากนั้นผมก็ทำการหมุนพลิ้วนะครับหมุนได้พลิ้วนะครับเนื่องจากผมได้เปลี่ยนแหวนเพิ่มน้ำมันแล้วก็ฉีดน้ำมันจากไปแล้วนะครับในตอนที่แล้วแล้วมานะครับเกียร์โรเตอร์นะครับโรเตอร์จะตรงนี้นะครับจะสัมผัสกับสเตเตอร์เล็กๆน้อยๆนะครับนิดนึงนะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่เพียงแต่เราต้องแก้อาการเสียงอือนะครับเสียงน่ารำคาญนี้ต้องแก้นะจะมีเสียงดังสุดที่สวิตช์เบอร์3ครับสังเกตดูจะมีเสียงแคบๆแคบๆด้วยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าโรเตอร์สีกับสเตเตอร์นะครับมีเสียงแคบๆแคบๆนะครับเสียงโรเตอร์สีกับสเตเตอร์นะครับจากนั้นดึงปลั๊กออกครับเราจะต้องแก้เสียงนี้ให้ได้นะครับนี่เป็นพัดลมรุ่นเก่านะครับถ้าจะไม่หายสนิทนะครับต้องเปลี่ยนฝาบูทนะครับฝาบูทหน้าและฝาบูทหลังเลยนะครับฝาบูทก็ซื้อได้ที่ศูนย์ฮาตารินะครับฝาหน้า70 บาทนะครับ
ฝาหลังก็70บาทฝาบูทหน้า70ฝาหลังฝาบูทหลัง70บาทนะครับเครื่องนี้ติดเครื่องติดอะไรตัวนี้ฝาบูทนี่ก็จะประกอบไปด้วยโครงนะครับแล้วก็แหวนล็อกบูทแล้วก็บูทแล้วก็แหวนซับน้ำมันนะครับคือมาครบชุดเลยครับคือเราเอามาประกบก็ใช้ได้เลยครับแต่นี่เป็นรุ่นเก่าอะไรก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับอะไรก็น่าจะไม่มีแล้วครับหรือมีก็ต้องสอบถามไปที่ศูนย์ฮาตาริครับสั่งซื้อเวลาสั่งซื้อก็สั่งซื้อที่พนักงานฮัตติที่อยู่ประจำห้างเลยครับแต่ตอนนี้หลังจากผมได้ทำการใส่ใบพัดไปเสียงก็หายไปเลยครับเสียงหายไปเลยนะครับปั่นเปล่ามีเสียงใส่ใบพัดไม่มีเสียงมาดีแล้วต้องลงดีมาดีแล้วไปหมุนตอนนี้นะครับเมื่อทำการใส่ใบพัดเข้าไปนะครับปรากฏว่าเสียงหายไปเลยครับและพัดลมก็แรงนะครับไม่ใช่ว่าไม่แรงแรงมากครับ18นิ้วนะครับตัวนี้พัดแรงกว่า16นิ้วมากเลยครับเนื่องจากใบพัดมันใหญ่เป็น18นิ้วนะครับถ้าเราปั่นเปล่าๆเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงดังนะครับแต่เมื่อเราใส่ใบพัดกลับเข้าไปอาการเสียงดังก็หายไปนะครับจากนั้นทำการทดลองแรงลมครับขอบอกว่าแรงมากครับแรงมากครับ16นิ้วนี่สู้ไม่ได้เลยนะครับแรงกว่า16นิ้วมหาศาลเลยครับเบอร์3นะครับลมแรงมากครับเป็นพัดลม18นิ้วรุ่นเก่านะครับลมแรงมากครับจะกินไฟมากกว่า18นิ้วจะกินไฟมากกว่า18นิ้วรุ่นใหม่นะครับ18นิ้วรุ่นเก่าจะมีลมที่แรงกว่า18นิ้วรุ่นใหม่นะครับเนื่องจากมากินไฟเยอะกว่าครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ